ลูกชายคลั่งครับป่วยจิตและใช้มีดทำร้ายแม่เอะอะโวยวายอยู่ในบ้านนะครับเจ้าที่ตำรวจไปถึงกู้ภัยไปถึงก็พยายามจะเจรจาแต่กว่าจะเข้าบ้านได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสุดท้ายจะจบยังไงนะครับดูคลิปนี้ก่อนครับไปไงไปอยากได้อะไรมีเขามาช่วยแม่มาทำอะไรแม่มาทำอะไรทำมีดไปเนี่ยหลายท่านดูข่าวบ่อยๆได้ยินเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยรู้แล้วมันคือเสียงของปืนไฟฟ้าฮะกะว่ายิงไปปุ๊บแล้วช็อตแตกกะว่าเกมแล้วนะปรากฏไม่ได้ตัวนะครับเพราะว่าติดที่ประตูบ้านล็อกแล้วแฟรงค์เนี่ยหนีขึ้นชั้น2ครับตำรวจบอกเอาปืนไฟฟ้าเหอะยิงก่อนประสบสุขหรือว่าแฟรงค์อายุ37ปีคุ้มคลั่งอยู่ด้านในนะครับก่อนหน้านี้ทำร้ายแม่ของตัวเองบาดเจ็บตำรวจไปถึงพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้วางมีดแต่ก็ไม่เป็นผลนะบอกแฟรงค์วางมีดดีทุกคนมาช่วยไม่เป็นผลเลยยิงปืนไฟฟ้าใส่เข้าไปก็ชาร์จตัวไม่ได้เพราะประตูก็ล็อกแฟรงค์ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ชั้น2ของบ้านเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ญาติแจ้งตำรวจให้เข้าระงับเหตุให้หน่อยครับและอยากให้ช่วยเหลือนางกนกวรรณอายุ59ปีที่บ้านพักหลังหนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์นะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าคุณกนกวรรณเนี่ยถูกในแฟรงค์ลูกชายเอามีดฟันเข้าที่หน้ากับฝ่ามือซ้ายนี่หนวกแก้มด้านขวาค่ะหลังจากนั้นในแฟรงค์ก็หนีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านพร้อมกับมีดแล้วก็ปิดประตูเหล็กดัดไม่ให้ตำรวจตามเข้าไปตั้งแต่ช่วง 3:30 นตำรวจต้องวอขอกำลังเสริมครับแล้วก็ให้ญาติมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับญาติให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเขาใช้ยาค่ะและก่อนหน้านี้มีอาการทางจิตเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลศรีธัญญาด้วยแต่ระยะหลังๆเนี่ยขาดยาก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คลั่งแล้วไปทำร้ายแม่คุณผู้ชมครับเวลาผ่านพ้นไป3ชั่วโมงกว่าจนถึง 1:00 นเนี่ยตำรวจตัดสินใจไม่ได้การและประสานกู้ภัยดีกว่าอุปกรณ์ใหญ่เลยงัดเลยพังประตูเหล็กดัดเข้าไปเลยแล้วปืนไฟฟ้ายิงเปิดเข้าไปก่อนสุดท้ายด้วยความกดดันหลายอย่างฮะแฟรงค์ยอมทิ้งมีดและก็ยกมือออกมามอบตัวแต่โดยดีนี่ลงมาจากชั้น2ฮะช่วงที่เดินลงมาจังหวะนักข่าวเข้าไปถามทำไมถึงต้องทำร้ายแม่ล่ะเจ้าตัวเขาพูดเหมือนคนป่วยทางจิตฮะบอกว่าทนไม่ไหวอ่ะแม่ให้กินแต่ขี้กับเยี่ยวขออภัยนะฮะคือพูดไปเรื่อยอ่ะกินเองหรือเปล่าเนี่ยในปากผมยังมีดินอยู่เลยว่าไปเรื่อยเฉยอ่ะหลังจากนั้นญาติก็เข้าไปช่วยสอบถามเข้าไปช่วยพูดคุยนะครับแฟนก็พูดขึ้นมาบอกว่าชีวิตผมไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากเอาขี้เอาเยี่ยวเอาวิญญาณออกจากตัวให้หมดแล้วก็พูดไล่ยาวถึงเวิลด์ซีโร่ร่างศูนย์ร่างหนึ่งอะไรของเขาก็ไม่รู้โอ้ยาวไปถึงพระเยซูเอ้าเออคือไปหมดแล้วอ่ะแล้วบอกว่าปล่อยผมให้อยู่กับชาดาจะไปหาคุณชาดาจะไปหาคุณชาดาเฮ้ยคุณชาดาไทยเศษนะให้อยู่กับชาดามิตินี้ผมไม่เอาอะไรอีกแล้วเฮ้ยแปลกอ่ะคือเขารู้จักคุณชาดาคุณชาดาจะรู้จักเขาเปล่าสงสัยดูข่าวเยอะเออหลายอย่างเนี่ยเขาพูดออกมาคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้หน่อยครับต้องการแค่เอาขี้เอาเยี่ยวออกจากปากออกจากตัวเอาวิญญาณออกจากออกให้หมดเลยพี่เรามีวิญญาณอะไรอยู่ในตัวเราไหมมีวิญญาณอะไรอยู่ในตัวเรามันต้องออกยังไงยังไงต้องทำยังไงเขาจะได้รู้ไงจะได้ช่วยได้ไอแพดไวแซดทีทั้งหมดพี่ไอแพดไวมันคือมันคืออะไรลูกมันคือเกมเหรอคือพระเยซูคิวจากโบซิโร่ป่ะงั้นมาคุยเรื่องโบซิโร่กันพี่โบซิโร่คือจุดถือกำเนิดตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาสร้างร่างหนึ่งมันคือร่างศูนย์ถ้าพี่เห็นเดี๋ยวผมจะลองทำเปลี่ยนร่างเป็นร่างที่ศูนย์ลองเปลี่ยนร่างพระเยซูล็อกเลยครับงั้นเราขึ้นรถ20,000ป่ะ20,000ครับอะไรบางป่วยเนี่ยก๊อฟแล้วอยากจะฝากขอโทษอะไรแม่ไหมเดี๋ยวฝากบอกว่าทำมันผิดปล่อยผมเถอะให้ผมใช้ชาดาได้ผมจะอยู่โบชาดาโอเคแล้วมิตินี้ใครอยากได้อะไรเอาไปให้หมดผมไม่เอาอะไรเลยพี่แต่ผมขออยู่โบซิโร่โอเคปล่อยผมไปผมกล้าสาบานเลยผมจะอยู่โบซิโร่ผมจะไม่มายุ่งกับสิ่งที่ผมสร้างผมจะไม่มาเอาคืนไม่ยุ่งกับโฉนดที่ดินเพราะผมพูดไปแล้วหลายครั้งแต่มาทรมานผมเอาเขี้ยวเยี่ยวให้ผมกินใช่ครับประมาณนี้ฮะปล่อยผมอยู่กับชาดาเถอะค่ะชาดาสะดุ้งเลยโดนอีกแล้วในแฟงย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าพี่ตอนที่ถ่ายผมเนี่ยในกล้องอ่ะ
เห็นหน้าผมเป็นใครร่างศูนย์หรือร่างหนึ่งเวอร์ซีโร่หรือเปล่าพี่ก้อยรู้จักไหมค่ะคือตอนนี้เขาพูดไปหมดอ่ะพูดคือเอาจริงๆอ่ะบางคนก็บอกพูดมั่วไปหมดอ่ะไม่ปฏิปต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวใช่แล้วฮีโร่ก็มาซูเปอร์ฮีโร่ก็มาใช่คือผลพวงมันมาจากยาเสพติดใช่ครับจนทำให้สมองเขาเพี้ยนไปหมดอ่ะคือจะมาเอาอะไรกับเขาไม่ได้จริงๆใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็ใจเย็นต้องไปรักษาก็ใจเย็นมากอย่างเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันนะครับคุณนิดานินทิราชบอกว่าบ้านแฟงเนี่ยจริงๆเขาอยู่กันแค่2คนแม่ลูกนั่นแหละกลางวันน่ะแม่ออกไปทำงานแล้วแฟงเนี่ยอยู่บ้านปกติมันชอบพูดคนเดียวคุยคนเดียวพูดคนเดียวมีเอะอะโวยวายบ้างเวลาดูหนังดูละครแล้วอินแต่เขาบอกไม่ค่อยได้เห็นแม่ลูกทะเลาะกันนะมีแค่บางวันที่ได้ยินเสียงแม่เขาดุเรื่องแฟงสูบบุหรี่แค่นี้เองแต่รอบนี้แม่กลับมาถึงบ้านแฟงเขาเข้าไปขอเงินบอกว่าจะเอาไปทำโทรศัพท์แม่ยังไม่ทันตอบอะไรลูกฟันก็ให้เลยที่หน้ากับที่มืองานนี้เพื่อนบ้านกับญาติก็เลยต้องโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจกับกู้ภัยนะครับมาเอาตัวแฟงไปฮะอันดับแรกผมว่าต้องไปรักษาก่อนนะแฟนเออใช่หนักอยู่อ่ะหนักอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาหมอนะครับเออแล้วดูสิผลพวงจากยาเสพติดเนาะพอกลับมามันก็กลับมาไม่เหมือนเดิมต่อให้เราถ้าเกิดเราเลิกไปแล้วนะแต่เคสเนี้ยยังไงก็ไม่รู้นะคะ